อันยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอัธพฤณาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวเก่งกันนั่นเองนะครับสำหรับรีวิวเก่งในครั้งนี้เนี่ยเราหยิบของจากในเซเว่นมารีวิวกันนั่นเองนะฮะเป็นนี่เลย Beauty Hue Lip Eye Chic Painting Color นะครับก็จะมีทั้งหมด2สีที่เราเจอในเซเว่นนะฮะมีเป็นสี01เป็นสีแดงนะฮะแล้วก็02เนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองทากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับลิปอันนี้เนี่ยเขาก็จะราคา49บาทนะเดี๋ยวเราจะลองทาสีเบอร์01ก่อนนะครับเราจะทาเป็นแบบออมเบรนะจ๊ะเนื้อเขาเนี่ยจะมีความเป็นเซมิแมตต์เนาะครีมมี่แมตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้แมตมากยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะอันนี้ถ้าหาว่าเราทาแบบเป็นออมเบรเนาะแต่ว่าที่ติดเนี่ยก็คือถ้าหาว่าใครเนี่ยที่แบบปากแตกแล้วก็แบบเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมันก็จะเห็นชัดนะว่าแบบปากเราเป็นขุยอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องระวังด้วยก็ต้องดูแลสุขภาพริมฝีปากของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทาเต็มปากกันเขามีกลิ่นด้วยนะกลิ่นเหมือนองุ่นเลยถ้าทาเต็มปากก็จะประมาณนี้นะครับสีมันจะเป็นแดงที่แบบว่าไม่ได้แดงชมพูนะมันจะมีความแดงที่แบบมีอมส้มอยู่นิดนึงนะอันนี้สำหรับสีเบอร์01นะครับเราจะลองแค่ที่ปากให้ดูนะที่แก้มกับตาเนี่ยก็เอาไว้ก่อนนะจริงๆแล้วเขาสามารถใช้กับแก้มแล้วก็กับตาได้ด้วยต่อไปเราจะมาลองสีเบอร์02กันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะออกส้มๆแต่ก็ไม่ได้เป็นส้มที่แบบว่าส้มน้ำตาลนะยังมีความเป็นส้มแดงอยู่นะฮะอันนี้ก็สายคืออะไรวะอันนี้ก็สวยอันนี้จะให้แบบว่าความธรรมชาติกว่าเนาะคือถ้าใครแบบว่าอยากแบบทาไปเรียนอะแนะนำสีนี้เนาะก็แบบว่าแทบๆเอาไม่ต้องแบบปาดแบบเมื่อกี้ก็ได้ให้แบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะแบบเป็นส้มที่ก็ไม่ได้แรงมากนะแต่ว่าต้องลองดูว่าถ้าหากว่าเราทาทั้งเต็มปากเนี่ยทาทั้งเต็มปากทาเต็มปากเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับเรามาลองกันเลยกลิ่นเหมือนกันนะเป็นกลิ่นเหมือนองุ่นนิดนึงถ้าทาเต็มปากก็จะเป็นสีประมาณนี้คือในกล้องอ่ะมันดูสีสว่างเนาะแต่ว่าดูในกระจกเนี่ยสีมันจะเป็นส้มออกแดงอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองทาไปข้างนอกด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทาแบบเป็นออมเบรนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเฮ้ยมันติดทนแค่ไหนนะจ๊ะจังจังเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะให้ดูปากนิดนึงนี่เขาก็จะยังมีความติดสีสีติดอยู่นะแต่ที่เห็นเนี่ยก็คือมันก็ยังมีหลุดบ้างในบางจุดนะแล้วก็เป็นแบบรอยแตกชัดเจนมากถ้าเรากินอะไรไปเนี่ยมันก็จะแบบก็มีตกร่องบ้างนะครับแต่เขาไม่ได้ทำให้ปากแห้งก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับไม่ได้แห้งแมตต์อะไรแต่อย่างใดนะครับทุกคนถือว่าเป็นลิปอีกอันนึงในเซเว่นที่แบบน่าลองซื้อมาใช้ดูสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวลิปจากในเซเว่นนะครับของ Beauty Q ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันหวังว่าเพื่อนจะได้ลองใช้กันนะครับถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์คุยกันได้ใครใช้แล้วเหมือนกันใครซื้อแล้วเหมือนกันชอบหรือไม่ชอบยังไงผลลัพธ์การใช้เป็นยังไงมีความแตกต่างจากเราไหมอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนนะสวัสดีจ้า